เจนนี่เคลียร์ดราม่าอวดรวยหลังซื้อรถหรูให้ลิลลี่เจอแซ่บ้านนอกไม่เคยมีเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแจงดราม่าอวดรวยหลังซื้อรถหรูให้ลิลลี่เป็นของขวัญวันเกิดเจอคนแซ่บ้านนอกไม่เคยมีลั่นน้องสาวสมควรได้รับสุดมงคลแทบไม่แสดงความยินดีนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นควงสามียูฉัตรมงคลและลูกสาวน้องยูจินวัย6เดือนออกรายการทีวีที่แรกชีวิตเปลี่ยนไปหลังมีลูกรับเคยทะเลาะสามีจนต้องลดอีโก้เพื่อรักษาครอบครัวพร้อมเคลียร์ดราม่าซื้อรถมินิคูเปอร์เป็นของขวัญวันเกิดให้ลิลลี่น้องสาวทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาชมพู่ก่อนบ่ายและเบนพรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการก่อนหน้านี้วางแผนกลับไปอยู่นครเจนนี่ตอนนี้แพลนใหม่แล้วค่ะก่อนมีลูกก็เป็นอีกแผนหนึ่งแต่พอมีลูกลูกเป็นหลักอยากซื้อสังคมให้ยูจินให้เขามาเรียนกรุงเทพมหานครไม่ใช่ที่บ้านไม่ดีแต่โรงเรียนที่เรามาดูเราเห็นยังอยากเรียนอยู่แถวแถวกรุงเทพมหานครก็เลยคิดว่าต้องแพลนใหม่มาอยู่ที่นี่ก็เลยต้องซื้อบ้านใหม่ที่ใหญ่และพร้อมกว่าเดิมบ้านหลังแรกตัดสินใจซื้อ4วันเจนนี่เราคิดแค่ว่ามานอนพักทั้งคืนชั่วคราวไม่ได้จะอยู่ที่นี่ซื้อเล็กพอแต่ตอนนี้แพลนมันเปลี่ยนเลยขยายจากหลังเก่าเป็นหลังใหม่6ห้องนอนเลยหลังใหม่ตัดสินใจ4เดือนซื้อสดเจนนี่ก็ซื้อสดถ้าวิวรวมอะไรอีกก็30อัพค่ะตอนนี้เราคิดมากเงินค่าเทอมเราก็เก็บไว้แล้วถ้ามีลูกที่2อีกก็ต้องเก็บไว้เลยซื้อทุกอย่างสดหมดอย่างที่พี่รู้เราเป็นหนี้มาทั้งชีวิตพอแล้วเข็ดไม่อยากเป็นแบบนั้นแล้วหลังแรกเดี๋ยวขอเช็คการเงินอีกทีว่าจะขายหรือเก็บไว้หรืออาจจะเก็บไว้ให้ลูกก็ได้ชีวิตหลังมีลูกเจนนี่เปลี่ยนมากครับเปลี่ยนไปหมดเลยแม้กระทั่งแผนงานที่วางไว้ตอนนี้ลูกคือ number 1ไปเลยสำหรับแพลนทุกอย่างเราโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้องขอบคุณลูกมากมากที่ทำให้แม่มีคนรักเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนใจร้อนทุกวันนี้ใจเย็นยังมียูจินรอเราอยู่จะทำอะไรต้องคิดมีผลกระทบกับลูกไหมยิวเปลี่ยนเยอะมากจากวัยรุ่นสนุกมีสังคมเราเลิกหมดเลยการมีลูกมันทำให้เรามุ่งหน้าไปสิ่งดีๆเจนนี่เรากลัวไปถึงเรื่องความเจ้าชู้เพราะประวัติเขาเยอะมากมานั่งคุยกับเขาตัวเองอย่าสั่งให้เขาเลิกเจ้าชู้ไม่มีผู้หญิงคนไหนสั่งให้ผู้ชายเลิกเจ้าชู้ได้ถ้าผู้ชายคนนั้นเขาไม่อยากหยุดเองหนูก็ตั้งโจทย์ทำยังไงให้ผู้ชายคนนี้หยุดที่เราต้องเอาใจใส่สามีเลี้ยงลูกได้ทำงานหนูเลยเลิกจับผิดเขาเอาเวลาตรงนั้นมาปรับปรุงตัวเองเพื่อให้สามีรักเรามากขึ้นยิวถูกครับอีกอย่างผมจะมาเจอเขาเราอยากจริงจังกับความรักเราอยากสร้างครอบครัวเราอยากมีแฟนที่แต่งงานผมตั้งใจมารักเดียวเลยตอนนั้นแล้วก็มาเจอเขาก็เลยเปลี่ยนตัวเองง่ายหลังแต่งงานเจนนี่เคยทะเลาะหนักมากเรื่องความคิดไม่ตรงกันร้องไห้หนักโวยวายหนักเขาพูดว่าหนูอีโก้สูงเรายิ่งโกรธเขาบอกว่าคนเราถ้ารักใครสักคนอย่าพูดว่าเราเป็นแบบนี้รับได้ไหมแต่เราต้องเปลี่ยนให้กันและกันไม่ใช่แค่ให้ชีวิตรักดีแต่ตัวเองดีขึ้นด้วยเราดูแลคนเยอะเราจะชอบออกคำสั่งเราก็ได้เรียนรู้ว่าคนที่เราสั่งเขาไม่ได้ชอบเราทุกคนอย่ามีอีโก้ที่สูงเกินไปลดลงมาเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขขอบคุณที่เตือนสติยิวการจะเปลี่ยนความคิดคนคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเขาประสบความสำเร็จเร็วและดังมากเขามีอีโก้สูงแล้วคนไม่ชอบเยอะผมบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เปลี่ยนคนที่มาด่าเราไม่ได้เปลี่ยนที่ตัวเองดูก่อนจุดพีคเลยเจนนี่ต
้องมาชั่งใจว่าการที่มีเขากับไม่มีเขาอะไรดีกว่าก็มานั่งคิดเขามีข้อดีตรงไหนบ้างแล้วรู้สึกว่าโอเคอยากให้เขาอยู่กับหนูเราก็คิดเลยว่าต้องเริ่มใหม่ตื่นมาคือเริ่มเลยอยากมีเขาไว้ข้างชีวิตเป็นสามีเจนนี่ยากไหมยิวยากมากผมไม่เคยคบคนดังด้วยมาคบกับเขามันต่างเลยมันทำให้เราใช้ชีวิตไม่ประมาทมากขึ้นผมบอกเขาว่าถ้าเปลี่ยนตัวเองดีขึ้นแล้วแฟนคลับไม่รักมากขึ้นให้มาด่าผมได้เลยเรื่องเงินแต่งงานแล้วรวมกระเป๋ายิวแยกชัดเจนแยกเป็น3ส่วนของผมของเจนนี่ของลูกแต่ของทุกอย่างอยู่ที่เจนนี่เขาเก็บคนเดียวเขียนรายได้รายจ่ายชัดเจนมีซ่อนเงินไหมยิวผมไม่ชอบทำอะไรลับหลังกันเพราะถ้าเรามีความลับกันมันทำให้เรารักกันแบบไม่สนิทใจเจนนี่เก่งเรื่องเงินเพราะเคยเป็นข่าวโดนทวงหนี้เจนนี่คือเรารู้สึกแย่มากกับเหตุการณ์วันนั้นไม่กล้าดูคลิปนั้นมันฝังใจมากเราได้รับความกดดันมากๆเราเลยระเบิดไปรู้สึกว่าต่อไปนี้จะไม่กลับไปจุดเดิมอีกแล้วเรื่องเงินเราก็แอบขี้งกในบางเรื่องกลัวการกลับไปจนมากๆก็เลยอยากบริหารทุกอย่างด้วยตัวเองถ้ายิวอยากซื้ออะไรได้แต่มันต้องผ่านเราอีกสักขั้นว่าดีแล้วใช่ไหมแน่ใจนะยิวเขาจะแบบว่าเดี๋ยวคิดดูก่อนพูดแบบนี้มาปีนึงแล้วอยากได้รถมัสแตงซื้อของขวัญให้น้องสาวมีดราม่าด้วยเจนนี่เป็นสิ่งที่ลิลลี่ควรจะได้เหมาะสมกับเวลาอายุ18ปีทำใบขับขี่ได้พอทำได้ก็ขับได้ตามกฎหมายลิลลี่เป็นเด็กที่เหนื่อยมากแต่ไม่อยากได้อะไรที่มันเกินตัวเขาพูดมา3ปีแล้วอยากมีมินิคูเปอร์ทั้งที่เงินเขามันถึงแล้วเขาก็คิดแล้วคิดอีกเราก็คิด2คนแม่วันเกิดปีนี้ไปเลือกสีทำเซอร์ไพรส์ให้ปุ๊บก็ไลฟ์สดสนุกสนานตามพี่น้องแต่ดราม่าเกิดว่าอวดรวยซันรูฟครั้งแรกของลิลลี่ไม่ใช่แค่น้องตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้นเรามาจากดินพอมีอะไรที่มันแปลกใหม่คนจะมองว่าบ้านนอกไม่เคยมีรถเปิดหลังคาเหรอโชคดีที่ลิลลี่โตมากเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยแต่เราด้วยความเป็นพี่สาวเราเข้าใจความรู้สึกดีว่าการที่โดนด่ามันเป็นยังไงเราก็ให้กำลังสุดท้ายลิลลี่ออกมาโพสต์ขอโทษหนูยังสงสัยลิลลี่โพสต์ขอโทษเรื่องอะไรเขาบอกขอโทษที่ทำให้คนไม่พอใจกับการได้รถในครั้งนี้งงมากแทบจะไม่มีการแสดงความยินดีเกิดขึ้นเลยลิลลี่ทำงานหนักเรียนหนักมากแทบไม่ใช้เวลาของวัยรุ่นเลยทำงานอย่างเดียวอะไรขึ้นมาก็เป็นดราม่ารู้สึกยังไงบ้างนะวันนี้เจนนี่สำหรับตัวหนูปล่อยผ่านได้แล้วหนูให้ความสำคัญกับสามีกับลูกมากขึ้นแต่สำหรับลิลลี่หนูจะมีโทรไปเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเขาก็จะมีอะไรเหรอพี่ดราม่าอะไรเขาไม่สนไปเลยยิวเราจะมานั่งคุยเวลามีดราม่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของโซเชียลไม่ว่าใครจะทำอะไรจะมีคอมเมนต์ละมีคนที่ชอบคนที่ด่าคนที่ไม่สนใจจะมีแบบนี้ตลอดถ้าเราเข้าใจก็มองข้ามได้ครับคลิปสัมภาษณ์เจนนี่ยู